ไรเลี่ยมทองพิการแค่ร่างกายแต่ช่วยงานวัดเต็มที่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะใจดีสังเกตเห็นรองเท้าของน้องอ่างที่เก่าและขาดก่อนมีคนใจดีซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้ทั้งยังมอบเงินให้300ตอบแทนความดีนะครับวันนี้เราก็จะเอาของครับไปมอบให้ครับอ่างนะครับครับก็เดินไปนะครับก็มีหลวงตาไปด้วยนะครับแล้วก็หลวงพี่โน้ตนะครับดูนะครับก็ถึงบ้านก็มีดูอันนี้เป็นสภาพบ้านหลังเก่าของโยมอ่างนะครับเป็นบ้านหลังเก่านะครับดูนะครับสภาพทรุดโทรมนะครับทีนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลนะครับเป็นบ้านหลังเล็กหลังนึงนะครับเสาประมาณ6ต้นนะครับดูนะครับโอ้ดีใจมากเลยครับครับตรงนี้แล้วก็ลูกตานะครับอยู่กับคนครับนี่ภายในห้องนะครับมาภายในห้องนะครับอยู่กัน5คนนะครับบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ทำกิจกรรมนะครับมอบข้าวสารอาหารแห้งนะครับมาเฮ็ดบุญอยู่วัดเนาะพี่น้องได้ฝากให้ผมซื้อให้นะครับก็ซื้อให้นะครับก็มอบเงินส่วนหนึ่งข้าวผมได้ข้าวร้อยบาทแล้วก็หลวงพี่โน้ตนะครับก็มอบเงินร้อยบาทเป็นหกร้อยบาทนะครับเอาไว้ซื้อเพื่อการกินก่อนผมก็พาไปดูรอบๆนะครับพักจำนวน5คนนะครับมีพี่มีอ่างเป็นลูกชายคนกลางแล้วก็มีคุณเล็กนะครับสภาพอันนี้คือครัวนะครับสภาพครัวน้ำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบ้านหลังเก่านะครับบ้านหลังเก่าของอ่างนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ